แล้วพูดถึงความพร้อมของตัวเองนะที่จะเจอกับชลบุรีนี้หน่อยครับก็สำหรับความพร้อมผมก็น่าจะพร้อม 100% แล้วครับที่จะแข่งกับชลบุรีในวันพรุ่งนี้แมตช์นี้มีความหมายกับแฟนพัทยามากเลยนิวจะบอกกับแฟนพัทยาบ้างไงบ้างครับก็ผมรู้อยู่แล้วครับว่าแมตช์นี้สำหรับความคิดแฟนบอลของพัทยาก็เหมือนแบบเป็นศึกศักดิ์ศรีของเมืองชลบุรีครับก็พวกผมก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนบอลต้องการแบบไหนแล้วเราต้องทำอะไรแบบไหนเชิญชวนแฟนฟุตบอลมาชมเลยครับพรุ่งนี้ก็ขอให้แฟนบอลพัทยาทุกคนครับมาร่วมเชียร์กับทีมพัทยาเราในพรุ่งนี้ครับขอชวนมาเยอะๆเลยครับลูกครับพูดถึงความพร้อมที่จะเจอชลบุรีหน่อยครับตัวเองมั่นใจขนาดไหนก็สำหรับในเกมวันพรุ่งนี้ครับก็ความพร้อมทีมตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับไม่มีตัวผู้เล่นเจ็บหรืออะไรครับก็น่าจะ 100% ครับพรุ่งนี้ตอนนี้สภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับอาการบาดเจ็บก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ครับพี่นุ๊กอยู่พัทยามาใช่ไหมครับเคยรู้ความหมายของดาร์บี้แมตช์เมืองชนเป็นดีนัดนี้จะทำให้แฟนบอลเชื่อมั่นได้ไงครับพี่นุ๊กก็สำหรับดาร์บี้แมตช์เมืองชนนะครับก็ถือว่ามันเป็นทีมในเมืองชนด้วยกันครับก็เจอกันทีไรก็สนุกทุกทีครับไม่ว่าจะในบ้านเราหรือบ้านเขาครับสุดท้ายครับเชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาสนามนี้นะครับดีกว่าก็พรุ่งนี้ก็ขออยากเชิญชวนแฟนบอลพัทยานะครับก็ช่วยกันเข้ามาเชียร์ทีมพัทยายูไนเต็ดไปเยอะนะครับมั่นใจว่าพรุ่งนี้เราน่าจะมีเก็บแต้มได้แน่นอน Yeah, of course and then all players prepare everything because this is game our home is important and then this is derby everybody know this how much this isimportant for game okay we can to try best this game okay tomorrow coming for student and supporter for about my team and Pattaya United this is important because your support you make we are stronger and then have something happiness andin the pitch we are alive please coming today coming tomorrow watching the game and then we play game thank you